ตรวจเต้านมอยู่ลูกหนูไม่ตรวจเหรอมามามาตรวจกับแม่มาไม่เอาอะแม่แม่ทำเองเถอะก็หมอที่โรงพยาบาลเขาให้ตรวจนะลูกโอ้ยไม่เป็นไรหรอกแม่แค่นี้เองอะอายุก็เท่าไหร่เองหมอมีเรื่องจะบอกคุณแม่นะครับตอนนี้ลูกคุณแม่เป็นมะเร็งเต้านมนะครับจริงเหรอคะหมอจริงครับแน่ใจแล้วเหรอคะก็จากการตรวจชิ้นเนื้อนะครับเราพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมจริงๆครับโชคดีนะครับที่เราตรวจเจอในระยะเริ่มแรกทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีอีกไม่นานลูกคุณแม่ก็จะหายแล้วนะครับคุณอาจจะไม่โชคดีเหมือนเธอคนนี้เพื่อคนที่คุณรักตรวจเต้านมด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะได้แค่พูดว่าเสียดายสายเกินไป